ใครเลือกเมนูนี้นะหนูไม่ได้ถามกูบ้างอะว่าแบบพี่กายอยากกินกูเห็นมึงถามพี่อนุทุกอาทิตย์เลยเว้ยอันนี้มันมีกี่ชั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะ8 9 10ชั้น10 50นาทีแล้วป่ะ50นาทีแค่เอาไปนึ่งก็50นาทีแล้วยังไม่รวมพักอีกเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีไปให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะไปใส่สีอื่นๆดีเอาสีมาให้หมดเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่พูดก่อนเดี๋ยวหนูลืมห้องมันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยมันคือชื่อของเพจแล้วไม่ใช่ชื่อรายการเราด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่หนูพูดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหนูลืมอีกไม่พูดรายการก่อนได้ไหมหนึ่งสองสามแม่ถือหม้อพ่อถือมีดครับผมอย่างที่เราบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะว่าวันนี้เราจะมาทำขนมหวานกันเป็นขนมหวานแบบไทยๆเลยนะที่หลายๆคนเนี่ยเขาชอบกินเองและหลายคนเนี่ยเขาชอบกินแล้วก็หลายคนรู้พี่กายอยากคุยยาวๆให้หนูหนูจะบอกจะอธิบายให้ทุกคนดูขอบคุณมากๆอาหารทำเองขอบคุณมากที่ติดตามนะแม่ถือหม้อพ่อถือมีดนะครับผมวันนี้ก็เป็นหลาย EP แล้วเราก็ได้ทำอาหารหลากหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งไก่ทอดหรือว่าขนมหวานเค้กเคิร์กอะไรเราก็ยังไม่เคยทำนะฮะกลัวเป็นมาอาหารทำเองหนูท่องหมดอย่างเดียวของหนูคือถูกต้องวันนี้ขนมชั้นเรามาจากครัวบ้านเฮ้ยยากวันนี้อะไรมองอะไรมองอะไรพี่ทำกินเองเดี๋ยวเรามาคือเข้าใจว่าต้นทุนมันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่น่าจะกรรมวิธีอะไรมันน่าจะลำบากอยู่นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันง่ายแค่เสียเวลาแค่เสียเวลาใช่เดี๋ยวเรามาลองแต่หนูจะบอกก่อนว่าเมนูวันนี้เราเอามาจากไหนขอเป็นบ้านอาหารทำกินเองหนูท่องมายาวมากเมื่อกี้ตั้งแต่นั่งโซฟากี่วิวนะ800,000ไม่ใช่800,000กว่าแชร์8,000กว่าครัวบ้านหนูเนี่ยเหรอขนมชั้นใบเตยค่ะอ้อมาเตรียมตัวน้ำเชื่อมกันก่อนเลยนะคะก็จะใช้น้ำตาลทรายทั้งหมด300กรัมค่ะแล้วก็เกลือป่นอีกเศษ1ส่วน4ช้อนชาผสมกับน้ำเปล่านะคะทั้งหมด100กรัมค่ะก็เปิดไฟอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆให้น้ำตาลทรายของเราละลายนะคะค่ะตรงนี้น้ำตาลทรายของเราก็ละลายหมดแล้วนะคะจากนี้เราก็จะปิดแก๊สแล้วก็พักไว้ไปเตรียมขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราก็จะมาผสมตัวแป้งขนมชั้นกันเลยนะคะก็ใช้แป้งมันสำปะหลังทั้งหมด170กรัมค่ะผสมกับแป้งเท้ายายม่อมนะคะจำนวน50กรัมค่ะอันนี้ก็คือใช้น้อยายม่อมแล้วก็แป้งข้าวเจ้าอีก20กรัมนะคะก็จะใช้เป็นตะกร้อมือนะคะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมแป้งของเราเข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้น้ำกะทิทั้งหมด430กรัมนะคะมาละลายตัวแป้งค่ะค่อยๆเทค่อยๆผสมก็ได้นะคะก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะให้แป้งของเราละลายให้หมดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเทตัวน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะจากนี้ก็คนต่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันให้ดีนะคะต่อมาก็นำมากรองผ่านกระชอนสักหนึ่งครั้งค่ะเพื่อกรองเอาเศษแป้งที่ไม่ละลายออกเสร็จแล้วก็แบ่งน้ำแป้งที่ได้ออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันค่ะส่วนแรกก็นำมาผสมกับน้ำใบเตยคั้นเข้มข้นนะคะจำนวน30กรัมค่ะก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะและในส่วนที่2นะคะเราก็ใช้เป็นน้ำเปล่าจำนวน30กรัมแล้วก็ผสมกลิ่นมะลิลงไปอีกเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็มาเตรียมถาดสำหรับนึ่งขนมกันก่อนค่ะถาดที่ใช้วันนี้ก็ขนาด 6x6x2 นิ้วนะคะก็ทาน้ำมันให้ทั่วถาดค่ะขนมของเราเวลานึ่งเสร็จแล้วจะได้เอาออกมาได้ง่ายๆค่ะเราก็เอาถาดมานึ่งในน้ำเดือดก่อนนะคะเป็นเวลา5นาทีค่ะและเมื่อครบเวลาแล้วก็หยอดตัวขนมลงไปเลยค่ะวันนี้เราก็จะนึ่งชั้นละ105กรัมนะคะก็จะได้ทั้งหมด10ชั้นพอดีค่ะก็ใช้ไฟกลางในการนึ่งขนมชั้นละประมาณ5นาทีค่ะก็ให้หยอดชั้นที่2ใส่ลงไปได้เลยค่ะก็หยอดจำนวนเท่ากันนะคะชั้นละ105กรัมค่ะปิดอีก5นาทีแล้วก็ปิดฝานึ่งต่อเป็นเวลาอีก5นาทีค่ะทำซ้ำขั้นตอนเดิมไปเรื่อยๆนะคะจนตัวแป้งขนมของเราหมดค่ะตัวขนมชั้นสุดท้ายของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะยกลงจากเตาค่ะแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นนะคะก็จะต้องพักให้เย็นสนิทนะคะเดี๋ยวเรามาตัดขนมกันค่ะวิธีการตัดเราก็จะใช้ที่ตัดแป้งที่เป็นแผ่นพลาสติกหรือว่าสแตนเลสก็ได้นะคะแต่มันตรงนะเวลาเราไปยืนขนมชั้นมันตรงมากก็จะทำให้ผิวขนมที่เราตัดนะคะมีความเรียบเนียนสวยงามค่ะไม่น่าอยากกินเลยอ่ะ
ใครเลือกเมนูนี้นะหนูไม่ได้ถามกูบ้างอะว่าแบบเออพี่กายอยากกินกูเห็นมึงถามพี่อรุทุกอาทิตย์เลยเว้ยพี่รู้เออทำอะไรกินทำอะไรกินไม่ถามกูทำอะไรถ้าพี่เลือกนะพี่จะเลือกอะไรที่แบบที่คนชอบแล้วทำง่ายกว่าที่เยอะป๊อปคอร์นอย่างเงี้ยพี่นี่ง่ายเอออยากเออนะคนเขาพูดหนูลืมขั้นตอนแรกแล้วเนี่ยหนูพูดจริงไม่ยากไม่ยากไม่ยากมอไซค์อยู่ป่ะเท่าไหร่นะอันนี้มันมีกี่ชั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะ8 9 10 10 50นาทีแล้วป่ะ50นาทีแค่เอาไปนึ่งก็50นาทีแล้วยังไม่รวมพักอีกเราทำ2ชั้นป่ะทำไปเลยทำไปเลยหรือ2ชั้นแบบชั้นเขาชั้นละ105กรัมเราชั้นละ500กรัมชั้นใหญ่ครับถ้าเกิดสมมุติว่าของเราชั้นละหาไปอ่ะหั่นหั่นเป็นบางหั่นแล้วก็แปะแปะแปะหน้าตาเป็นอะไรรู้ป่ะหมู3ชั้นน้ำตาลทราย300กรัม300กรัมมาเกลือป่น 1/4 ช้อนชา 1/4 ช้อนชากี่ EP แล้วนะ9 10 11 100จะ100แล้วเหรอเฮ้ย100 EP เราทำอะไรดีอ่ะเราพักมั้ย100 EP เราพักมั้ย101น้ำ100กรัมแล้วก็น้ำเป็นกรัมเหรอมันต้องเป็นมิลลิลิตรอะไรอย่างงี้ป่ะวะเขาเขียน100กรัม100กรัมก็เท่ากับ100 ml ใช่จบพี่กายอันเนี้ยคือเราใช้หม้อเหมือนจะใช่นะ100กรัมเท่ากับ100 ml ถูกป่ะแค่นี้เองเหรอพี่กาเขาเยอะมากเลยอ่ะสมมุตินะอันนี้100 ml ก่อน น่าจะเฮ้ย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 ใช่ใช่เป็นไปได้มันละลายพี่อ่ะเป็นไปได้เป็นไปได้คนให้มันละลายแล้วระหว่างนี้เราทำอีกระหว่างนี้นะเราก็จะเอาแป้งมันสำปะหลังแป้งมันสำปะหลัง170กรัมแป้งมันจะเหมือนราดหน้าใช่ป่ะไม่รู้ต่อไปแป้งเท้ายายม่อม50กรัมแล้วก็แป้งข้าวเจ้า20แป้งข้าวเจ้า20กรัมตีให้มันเข้ากันเสร็จปุ๊บเนี่ยกะทิ430กรัมใส่เข้าไปเลยคนลงไปเรื่อยๆพี่กายจนมันเป็นเหมือนแบบเนื้อเดียวกันเลยแล้วก็กรองอย่าเราต้องกรองพอกองเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องแบ่งให้เท่าเข้ากันแสดงว่าในนี้จะมีกี่กรัมเราก็ต้องวัดจากน้ำเป็นหลักป่ะไม่เพราะมันต้องรวมแป้งด้วยดิแป้งมันนิ่งแป้งมันทำให้มันเยอะขึ้นหรอไม่รู้อ่ะไม่มันไม่ได้ความหนักนะเว้ยมันคือพี่กายว่าประมาณปริมาณให้พี่กายเดานะตอนแรก400อ่ะ430อันนี้พันหนึ่งไม่ได้แล้วฉันกลับไปเรียนหนังสือใหม่หนูว่าเดี๋ยวดูกลับไปเรียนหนังสือใหม่อ่ะพี่ก็จะน้อยลงเพราะว่าตัวกองเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเวลาเราเทเข้าไปในชั้นเนี่ยมันมี10ชั้นชั้นละ105กรัมก็เป็นพันกรัม1,050ไปเรียนหนังสือใหม่ป่ะเรายังไม่ได้เทอย่าเพิ่งนับศพทหารถูกไหมได้ยังพี่กายได้ละโอเคอ่ะพี่กายเทเลยไม่พี่กายเทแถวนี้ทำไมอ่ะเพราะว่ากองเสร็จเราจะเทแถวนี้เทใส่ก็ได้แล้วเราก็ไปเทใส่อย่าให้เขารู้นะหนูเรียนที่ไหนมาโอเคยังไม่โอเคก่อนอันนี้ไม่โอเคหนูเอาตรงไหนโอเควะนะโอเคอะไรต่อโอเคไม่ใช่ไปลอยเข้าใจไหมเดี๋ยวโอเคละแม่งคนยังเสียงแบบโอเคขนมชั้นนี้มี texture เดี๋ยวนะแล้วสีเกลือยังเอาใส่แล้วเหรอเอาออกเดี๋ยวงงน้ำมะลิใส่ตอนไหนพี่ดูที่จบจะไม่มันร้อนไงอยากรู้ว่ามันมีปฏิกิริยาอะไรแปลกๆไหมนี่
มันก็ไม่ได้ถึงพันอะคนก่อนใช่ไหมนี่นี่โอเค425ตอนนี้เราได้850บอกพี่นะถึงแล้วบอกพี่นะหนูวางดิอ๋อเออว่ะเดี๋ยวนี่ไงมันก็อยู่ไหนนี่ไงอ๋อจะบอกเห็นจะบอกพี่นะผมไม่รู้อยู่450เมื่อกี้น้ำบอกว่าอะไรนะ425เราก็เติมอันนี้เพราะเราเติมน้ำไม่เป็นไรน้ำอะไรนะใบเตยน้ำใบเตยใบเตยกับใบตองเหมือนไหมไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันพี่ใบตองกับใบเตยเทแล้วนะโอเคกินมะลิ1ทับ4ช้อนชามะลิหนูจะเปิดฝาทำไมอ่ะหนูจะเปิดฝาใส่อันนี้เข้าไปทาน้ำมันปิด5นาทีหนูไม่ทาข้างนอกอ่ะทาข้างในให้มันร้อนทำไมอันนี้เราต้องเติมน้ำเปล่านะฮัลโหลเติมทำไมก็เขาบอกให้เติมน้ำเปล่าเราก็เติมให้มันเท่ากันไปเลยโอเคแล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปนี่ได้1,000แล้วเนี่ยก็คือ5นาทีอย่างละ500อย่าเพิ่งใส่นะอย่าเพิ่งใส่นะอย่าเพิ่งใส่รู้เขาเล่นเฉยตะกี้ทำท่าจะใส่แล้วเขียวพิษแล้วพี่อันนี้เราจะเอามาทำเป็นเขียวอีใส่สีผสมอาหารมันต้องต่างจากอันนี้อ่ะใช่ต่างไหมสวยมากเดี๋ยวลองเทก่อนอุ้ยของเรามันใหญ่เว้ยก็นั่นแหละอ่ะร้อยไปก่อนอ๋อได้อยู่ได้อยู่ชั้นแรกไปแล้วนะชั้นแรก5นาทีเดี๋ยวหนูเลยล้างให้เที่ยงต้องวางมองไม่เห็นว่าก็ใช่ไงถึงต้องวางเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีไปให้หมดเลยตะกี้เขียวเข้มไปแล้วเราเอาเข้มกว่าเดิมคอลอร์ฟิลมากเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ได้มีผลอะไรกับรสชาติอยู่แล้วเพิ่มแค่สีสันสีอะไรดีพวกเราสีต่อไปชมพูฟ้าเหลืองชมพูฟ้าเขียวอันนี้แดงแล้วอันนี้อะไรดีฟ้าไหมสรุปกูไม่ได้ค่ากินเองเละเลยสองเดี๋ยวชั้นที่3ชั้นที่4จาก40บาทเป็น80แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนทุกชั้นทุกสีในที่สุด9ชั้นชั้นละ6นาที7นาทีบางอัน8บางกับเป็นชั่วโมง20บาทแหมไอ้คนนั่งเล่นเกมถามจริงหรอผ่ำนะครับอันนี้เมนูผ่ำคือปกติแล้วเนี่ยขนมชั้นเนี่ยเขาจะทำแบบสีแบบพาสเทลไม่บ้านเราไม่เพราะว่าเราเป็นแบบคัลเลอร์เมเกอร์นึกออกไหมเราต้องทำสีแบบสุดๆเรื่องอวตารผมนึกถึงร้านพี่อีทเมนูอะไรผำ อันนี้เราต้องรอให้มันเย็นอีกป่ะใช่อีกชั่วโมงหนึ่งครับแช่ตู้เย็นด้วยเข้าได้ไหมได้มาเย็นลองดูสไตล์ไม่รู้ว่าเจ้าอื่นเขาทำกันหรือเปล่านะแต่เจ้านี้ทำนะครับเพื่อเป็นการเร่งเอาน้ำแข็งใส่น้ำเลยทำหยุดแล้วจะมองเลยมึงทำยากมากมึงเสียเวลามาก
แต่สีเขียวนี้ไม่ควรเอาไปทำนะคะได้ได้ได้กินได้ซื้อเขาใหม่ไม่ไม่แย่ร้องไห้เลยอร่อยจะร้องไห้อร่อยจริงไม่แย่เลยหอมอ่ะหอมมะลิอ่ะไม่รู้ว่าชั้นไหนมะลิชั้นไหนใบเตยไม่รู้เราก็ใส่มะลิหมดไม่หรอไม่ไม่หรอเราใส่มะลิในอันที่มันเป็นสีขาวเป็นขนมชั้นเห็นป่ะไหมขนมชั้นกินแล้วยังรู้ว่ามันคือขนมชั้นอะใช่แต่มันเหนียวไปไหนวะนี่คือไหมนี่ยังไม่ลงลำไส้นะมันติดอยู่ตรงนี้หมดเลยนะดูความเหนียวนะเฮ้ยไม่ได้ดูไม่ดูเช็ดกระจกไม่เอาดูดินี่เราไปป่าเลยดูดิดูความเหนียวขอบคุณมากเลยนะคะครัวบ้านๆอร่อยทำได้พี่ถามจริงมันจำไม่ได้จริงเหรอพี่อยากรู้อะมันแค่ฟังมาแล้วหนูไม่อยากเอาเข้าหัวเลยไม่เข้าใจแต่มันก็ออกไปไม่ได้เลยด้วยอะจำมันแบบมันรับผมก็พูดเลยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ทำความเข้าใจเลยมันไม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจขนาดนั้นอะเธอพูดดิครัวบ้านบ้านอาหารทำกินเองแล้วพูดต่อดิพูดต่อต้องขอบคุณจริงๆนะครัวบ้านบ้านทำอาหารทำกินก็ถูกแล้วครัวบ้านๆอาหารทำกินเองเออเมื่อกี้ติดขัดอยู่อือมันมากนะช่วงนี้มีของกินของกินเราไม่เล่นไม่เล่นผัวครัวแต่ข้าวเป็นที่ก่อนไม่ใช่อันนั้นคือทำให้ดูว่ามันเป็นขนมชั้นเหนียวเหนียวไม่มันไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันเหนียวขนาดไหนอ่ะมันเหนียวขนาดที่มันสามารถติดกระจกได้อ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะครับได้ค่ะเนี่ยมันจะดราม่าตรงนี้เลยทำไมอ่ะกิน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 หมดเนี่ยเหมือนเป็นไรมันนี่เค็มด้วย